ในที่สุดเราก็ถึงสถานี3แล้วครับตอนนี้นะคะก่อนพบกับเนสอีกเช่นเคยค่ะช่วงลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะ1ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวค่ะอยู่ตรงนี้กับเนสนะคะไม่เหนื่อยค่ะมีแฟนคลับมาให้กำลังใจไม่เหนื่อยเลยตอนนี้นะคะเนสก็มาถึงบ้านแล้วนะคะท่าพระแคบหน่อยนะแคบหน่อยนะได้แต่บอยค่ะเนสก็ได้มีโอกาสจัดมาตั้งแต่ป .6 ได้ทำเพลงประมาณแบบว่าเรารักกับคนคนหนึ่งขอต้อนรับกับทางศิลปิน AF9 ทุกคลื่นเนี่ยเขาจะต้องเปิดเพลงไอวันนี้นะครับผมก็มาบล็อกกิ้งกันที่ตลาดต้นตาลครับถึงเราจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เราก็มาต่อภารกิจกันที่ตลาดต้นตาลเราก็ถึงสถานี3แล้วครับเหนื่อยไหมครับพี่ก้องไม่ครับวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับแฟนๆก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สนุกสนานนะครับหลังจากมื้อเที่ยงเนี่ยเราก็มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกับ 98.5 ครับผมนะกับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นที่3ของเราเป็นไงบ้างโซ่แล้วโซ่เองเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยครับเจอกำลังใจดีๆนี่หายเหนื่อยทิ้งเลยครับเอาไว้เป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันข้างในอะไรกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาบอกว่าเป็นยังไงกันบ้างต้อนรับท่านเนี่ยเข้าสู่รายการ True AF9 ตอนนี้นะคะก่อนพบกับเนสอีกเช่นเคยค่ะช่วงลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะคะ1ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวค่ะอยู่ตรงนี้กับเนสนะคะโทรเข้ามาได้ที่043-346-116นะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยากขอเพลงค่ะเพลงอะไรดีคะอยากฟังเพลงของ AF9 ค่ะเพลงแค่เอ่ยอยากฟังเพลงอะไรนะที่มันร้องว่าไม่ใช่เทพอะไรนะเช็คอิดเบลอิดเบลอิดอะไรนะคะอ๋อเพลงนี้ไม่มีในลิสต์นะคะโอเคครับขอบคุณครับอยากฟังเพลงจะไปเป็นดาวครับอ๋อเพลงธีมใช่ไหมคะไม่ครับของพี่ปานนพรขอเลยสวัสดีคุยไม่รู้เรื่องค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ขอเชิญเข้าเพลงนี้แล้วกันค่ะตอนนี้เพลงนี้ก็ดังนะคะกับผลงานเพลงของน้องเนส AF9 ค่ะโอ้ยแข็งหัวใจค่ะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะเขาขอเพลงของน้องเนส AF9 แต่เขาเปิดให้น้องไอซ์ AF9สงสัยจะปิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังค่ะนี่คือเพลงที่คิดในหัวใจที่เต็มไปด้วยรักยังไงเดี๋ยวขอทักทายเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหภาษาเสียงเฮดโฟนเกือบระเบิดเลยทีเดียวแล้วรู้สึกว่าการมาเป็น AF เนี่ยมันมีแบบมันเป็นเรียลิตี้โชว์ที่แบบว่าจะต้องอยู่ในบ้านเดียวกันกี่เดือนคะ3เดือนเลยหรือเปล่าแสดงว่าจะต้องรู้จักแบบว่าตับไตไส้พุงกันหมดแน่ๆเลยอ่ะนอกจากเคสจะเป็นตัวปล่อยกินแล้วฝ่ายชายฝ่ายชายฝ่ายชายฝ่ายหญิงยกให้น้องไอซ์นาเลิศล่าสุดคือห้องอัดคือเป็นห้องลักษณะเนี้ยค่ะแล้วก็เปิ้ลปวดได้ค่ะแล้วสุดท้ายนี้ร้องเพลงกันสักนิดนึงกว่าภาษาเสียงกันเลยนักล่าฝันโอเคไหมห้าสี่สามสองแอคชั่นจะไปเป็นดาวโดดเป็นดวงสายฟ้าจ้องมองจะไปคุยคว้าเอาไม้ให้คนชื่นชมตัวฉันจะไปถึงปลายสักวันต้องเป็นของเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟไม่ใครใหญ่เกินใจของคนอย่างฉันจะให้ฝันของฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยท้อไม่เคยถอยบอกตัวเองบอกกับใจว่าสักวันจะต้องเป็นวันของฉันเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับที่ที่3ที่เรามาเยี่ยมชมคลื่นวิทยุกันนะครับแล้วก็มาโปรโมทคอนเสิร์ตของพวกเราก็แต่ว่าวันนี้พวกเราไม่หยุดแค่นี้แน่เพราะว่าจะต้องไปอีกหลายๆที่แล้วพวกเราก็มีความสนุกที่อยากจะไปมากจะไปให้ทั่วเลยเราจะโปรโมทเอาซิเราหลังจากไปไหว้ศาลหลักเมืองแล้วเราแอบเห็นโปสเตอร์ตัวเองเรายิ่งแบบคึกขนองมากที่อยากจะไปโปรโมทก็
เราจะตระเวนไปทุกๆคลื่นของขอนแก่นเลยนะครับรวมถึงคลื่นของพ่อน้องเนสด้วยก็ยังไงก็ติดตามชมพวกเรากันตลอดไปนะครับแล้วก็เรื่อยๆทุกคลื่นเลยทีเดียวว่าพวกเราจะไปไหนกันบ้างทำอะไรกันบ้างนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีเพลงของตัวเองแล้วเป็นแรกด้วยก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่แบบว่าแบบที่เราแบบฝันมาตั้งนานเลยค่ะว่าจะแบบเข้ามาทำงานในวงการนี้แล้วก็วันหนึ่งมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเราได้เป็นคนร้องเป็นคนแรกแล้วก็มีคนรู้จักในฐานะที่มันเป็นเพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ออกจากบ้านก็พอกลับไปดูย้อนหลังครับก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นจากแต่ตอนแรกที่เข้าไปครับครับดีใจครับที่มีเพลงเป็นของตัวเองน้องเคเนี่ยนะครับมีความสามารถอยากให้จัดรายการวิดีโอให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมจะเป็นรายการตอนที่เคได้ได้ข่าวบันเทิงครับข่าวบันเทิงเลยบันเทิงด้วยก็สิบเนี่ยบันเทิงด้วยนี่จัดดีอ่ะยังยังสวัสดีครับวันนี้อยู่กับคลื่น 89.5 เรดเรดิโอนะครับวันนี้ก็มีข่าวเมาส์ดารามา1คนที่เรียกได้ว่าเป็นสาวเซ็กซี่ประจำปีของเราแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นสาวเซ็กซี่ตลอดกาลไปแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่สามารถแซงหน้าเขาแล้วนะครับกับพี่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะตุ๊กี้มาแทนพี่เขามาแทนพี่เขาที่ที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ที่5กันค่ะเดี๋ยวตามไปดูว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะผมไม่เหนื่อยค่ะมีแฟนคลับมาให้กำลังใจไม่เหนื่อยเลยวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับชาว AM 9นะครับนี่เป็นคอนเสิร์ตที่แรกด้วยหรือเปล่าครับสำหรับที่เราออกจากบ้านมาเป็นคอนเสิร์ตที่2คอนเสิร์ตที่2นะฮะก่อนหน้านี้ไปเล่นที่ไหนมาครับอินแพคอ๋ออินแพคอ๋อก่อนหน้านี้คือตอนที่ออกมาจากบ้านใหม่ๆเลยก็ไปเล่นที่อินแพคแล้วก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือขอนแก่นก็เป็นที่แรกเลยใช่ครับแล้วก็เป็นที่สุดท้ายแล้วด้วยไปเป็นคนที่ไหนครับนครศรีธรรมราชพี่เนทเป็นคนทุกที่ไหมลูกพี่น้องพี่เนทเป็นคนทุกที่เลยนะครับเดี๋ยวเราไม่คุยกับพี่ไบเราคุยกับพี่เนทเพราะว่าเราคุยกับพี่เนทก็เหมือนจะคุยกับพี่ไบด้วยแล้วก็จะรู้ลึกก็คุยกับไบอ๋อเดี๋ยวกลับไปหาไบนะฮะเพราะว่าไบเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทำความสะอาดได้ดีมากชื่อเต็มคือสกอตไบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโปจริงๆโปบ้านแล้วนะคะท่าพระแคบหน่อยนะแคบหน่อยนะแค่แต่บอกอะไรนะครับในก็ได้มีโอกาสจัดมาตั้งแต่ป .6 แต่ได้หาเพลงประมาณแบบว่าเรารักกับคนคนหนึ่งขอต้อนรับกับทางศิลปิน AF9 ทุกคลื่นเนี่ยเขาจะต้องเปิดเพลงไอโอ้โหไม่คิดว่าแฟนคลับจะมารอเยอะมากขนาดนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากได้กลับมาบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอข้างในเดี๋ยวพ่อจะสัมภาษณ์ลูกยังไงนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะดีใจมากค่ะที่เราได้มาเยี่ยมบ้านพี่เนทไปดีกว่าค่ะไปกันดีกว่าไปดูว่าเขาทำอะไรกันต่อแคบหน่อยนะแคบหน่อยนะแค่แต่บอกอะไรนะครับเข้ารายการของเพลงนี้เหรอไม่เดี๋ยวผมเข้าไม่เป็นรายการเขาเป็นรายการเขาดูอะไรอะไรอ่ะแล้วก็ผมได้มาจากห้องดีๆหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปกล้องนี้เกิดมาจากโคราชก็มาอยู่ที่นี่เลยค่ะจำได้ตั้งแต่มองเห็นโลกมาก็เห็นท่าพระแล้วค่ะชายเห็นอยู่ที่ขอนแก่นแล้วค่ะนี่ก็ได้มีโอกาสจัดมาตั้งแต่ป .6 ตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 เลยแต่ว่าจะห่างหายไปช่วงตั้งแต่ม.ปลายไปเพราะว่าเป็นช่วงการเรียนเยอะก็เลยแบบช่วงต้องพักการจัดรายการไปก่อนค่ะวันนี้กลับมาในฐานะศิลปินในบ้านตัวเองรู้สึก
รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็แปลกๆไปนะคะว่าปกติเราเป็นคนที่แบบว่าต้องจัดรายการแต่วันนี้เรามาในฐานะแขกรับเชิญและสถานีของเราเองดีใจมากเป็นเกียรติแก่สถานีมากที่ AF9 ได้มาบุกที่ท่าพระเรดิโอของเนสเองค่ะไม่อาจจะมาปกติต้องเป็นหนุ่มกระติบพ่อในสัมภาษณ์นะคะแต่พอว่าขอบายพ่อว่ามันไม่เหมือนอ่ะถ้าจะมาสัมภาษณ์ลูกสาวตัวเองใช่ไหมคะก็เลยมอบหมายให้คุณพี่กระปุกนะคะอีกดีเจคนนึงมาสัมภาษณ์ในแทนค่ะแต่เด็กเข้าใจพ่อนะว่าไม่รู้จะสัมภาษณ์ลูกสาวตัวเองทำไมนะแต่ก็เข้าใจพ่อแหละสงสัยพ่อเขินอะไรอย่างนี้แหละเนาะอ่ะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับในส่วนของน้องๆนะครับจาก AF9 นะฮะซึ่งเจ้าบ้านขอต้อนรับนะครับในส่วนของน้องเนทนะครับวันนี้มากันเต็มห้องส่งเลยนะครับขอเสียงดังๆกันหน่อยแล้วสวัสดีค่ะขอสวัสดีนะคะจากน้องเนทเยอะๆใช่ไหมคะญาติๆนะคะก็ขอสวัสดีละกันนี่นะแฟนเพลง FM 107.50 MHz นะคะคลื่นสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยคลื่นมวลชนคนท่าพระค่ะครับค่ะใช่แล้วไงก็ฝากผลงานเพลงของนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะตามติดมาเรื่อยๆถ้าปล่อยออกมาตอนไหนก็อย่าลืมไปกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะเพลงของไอ้นะคะก็ชื่อเพลงว่าหลอมละลายค่ะที่ได้ฟังไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นเพลงป๊อปแจ๊สสนุกๆก็ตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นเพลงแรกค่ะแล้วก็เพลงของน้องๆทุกคนเนี่ยก็จะตามกันมานะคะก็สำหรับเพลงหวายเนี่ยเนื้อหาจะเป็นแนวความรักก็ชื่อเพลงว่าเธอหน้าเลิฟหน้าไลค์ครับสไตล์แบบยังไงในเนื้อหาของเพลงเนื้อหาเพลงก็เป็นน่ารักกุ๊กกิ๊กครับก็เหมือนจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับของใบนะฮะก็ชื่อเพลงว่าอย่าเพิ่งเซโนฮะก็เป็นเพลงแนวเพลงก็จะเป็นอินดี้แล้วก็ป๊อปครับครับก็จะเป็นเพลงเร็วฮะจังหวะสนุกสนุกเพลงความเหงาเริ่มก่อนค่ะเป็นเพลงป๊อปร็อกช้าๆนะคะความหมายเศร้าๆบาดใจจึ๊ดจึ๊ดยังไงจึ๊ดมันเด็ดตรงสถานีไทยว่ายังไงก็จึ๊ดยังให้ติดตามกันนะคะเป็นเพลงเศร้าเพลงเคนะครับก็ชื่อเพลงว่าร่างด้วยดินสอครับก็เป็นแนวเพลงโซป๊อปก็ความหมายเศร้าๆนะครับอกหักรักคุดเป็นความรักที่ไม่สมหวังครับเพลงกับเพลงไม่ใช่เทพครับไม่ใช่เทพก็แนวเพลงเป็นร็อกผสมแรปนะครับเนื้อหาเพลงประมาณแบบว่าเรารักกับคนคนหนึ่งจากนั้นปุ๊บเขาก็เยอะใส่เราหลายสิ่งเหลือเกินเราก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยอย่าเยอะนะเพราะเราไม่ใช่เทพเราทำได้ทุกอย่างเพลงของก้อนนะครับชื่อเพลงว่าทำไมไม่พูดออกมานะครับผมก็เป็นเพลงช้าๆสไตล์ R&B นะครับโดยใช้การร้องนะครับแล้วก็ในเนื้อหาของเพลงนี้นะครับก็จะเป็นเพลงเศร้าอกหักอีกแล้วนะครับเป็นรักคุดนะครับผมเธอทำไมไม่พูดออกมาเธอทำไมไม่ปิดหัวใจไอซ์ไลท์ทีเดียวจะเลือกสำหรับเพลงของโอปอนเนี่ยก็ชื่อเพลงว่าฉันคือผู้หญิงนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงสนุกๆค่ะก็จะเป็นเพลงป๊อปนะคะที่มีซาวด์อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จริงๆเป็นเพลงที่เนื้อหาแบบว่าผู้หญิงเนี่ยถึงจะมีความน่ารักความอ่อนไหวแต่ว่าถึงจะอกหักเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเปิดใจถ้าหากว่ามีใครที่รักเราจริงๆเป็นเพลงสนุกสนานค่ะเต้นได้ใช่แล้วแล้วฉันต้องรับใครค่ะก็แกเป็นแนวเพลงแบบว่าอกหักรัก3 2คือพี่ก้องนี่แหละค่ะแรกของผมก็ชื่อเพลงว่าดีละครับเป็นเพลงป๊อปแนวจังหวะสบายสบายชิลๆครับเนื้อหาเพลงก็จะประมาณว่าเราเนี่ยพบกับผู้หญิงคนนี้แล้วคือเขาเนี่ยเหมือนไม่สนใจดูแลเราจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่สนใจดูแลบ้างแล้วนะเป็นอารมณ์งอนๆประชดประชดกันอะไรมาเนี่ยในเมื่อเธอไม่รักฉันI'm not afraid to die.
ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงของพวกเราเนี่ยทั้ง12เพลงให้แบบออกมามีคุณภาพมากๆเลยอัลบั้มนี้ค่ะใช่วันที่3เนี่ยจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลแมตช์ใหญ่เลยก็คือแมนยูกับอาร์เซนอลค่ะก็คือพวกเราจะไปร่วมเชียร์ด้วยที่ตลาดต้นตาลนะคะในวันพรุ่งนี้ถูกต้องค่ะต่อด้วยวันที่4ไปดูคอนเสิร์ตของพวกเราอีกรับรองว่ามันแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของพ่อเองความดีใจความตื่นตันใจนี้เรียกว่าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะเพราะว่าเคยมีศิลปินมามากมายเลยแต่ว่าในเรื่องของศิลปินที่มาเนี่ยส่วนมากจะเป็นแนวลูกทุ่งแนวหมอลำซะส่วนใหญ่มาก็มาทีละคนทีละ2คนแต่วันนี้มาเป็นสตริงมาที่คลื่นนะครับแล้วก็แฟนคลับที่มาเชียร์วันนี้เกินคาดจริงๆนะครับก็เห็นน้องมาวันนี้ก็ภูมิใจดีใจด้วยเอาเป็นว่าดีใจมากครับดีใจจริงๆนะครับขอต้อนรับกับทางศิลปิน AF9 นะครับในครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะเราก็ไปมาหลายคลื่นมากแล้วก็แบบทุกคลื่นเนี่ยเขาจะต้องเปิดเพลงไอไม่ใช่เพราะว่าเพลงไอดังหรืออะไรแต่เพราะว่าเพลงไอปล่อยออกมาคนเดียวนะคะก็รู้สึกดีใจปนกับว่าก็จะมีเพื่อนๆแซวอยู่ตลอดเวลาว่าแบบเพลงนี้อีกแล้วเพลงนี้อีกแล้วก็ธรรมดาค่ะน้องๆเพราะว่าเพลงพี่เนี่ยมันแบบมันฮอตที่นี่เนี่ยก็ให้การตอบรับอย่างอบอุ่นนะคะที่สำคัญก็มีโอกาสได้โชว์ซิงเกิลของตัวเองด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจบการทัวร์คลื่นวิทยุโปรโมทคอนเสิร์ตเนี่ยที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันต่อเนี่ยสามารถติดตามกับพวกเราได้ที่รายการ True Moments นั่นเองค่ะรอดูนะคะเพิ่งบล็อกกิ้งกันที่ตลาดต้นตาลครับถึงเราจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เราก็มาต่อภารกิจกันที่ตลาดต้นตาลวันนี้นะครับผมก็มาบล็อกกิ้งกันที่ตลาดต้นตาลครับแล้วรู้สึกว่าวันนี้ครับบล็อกกิ้งเราจะบล็อกที่เพลงช้าครับเพราะว่ามีหลายอย่างที่เหมือนอิมแพคครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตเอาท์ดอร์ครับแล้วดูบรรยากาศครับโหแบบน่าจะแบบสนุกครับแบบเหมือนเต็มที่เราก็เต็มที่ได้นะครับแบบเราจะกระโดดลงอะไรอย่างงี้มันรับรองสะใจแน่ครับเพราะที่นี่มีแต่เพลงเร็วๆแล้วก็จะมีเพลงหมอรำเพลงลูกทุ่งครับน่าตื่นเต้นมากครับอยากให้ทุกคนมาติดตามนะครับทั้งวันเนี้ยเรียกว่าเหนื่อยนิดหน่อยแต่กำลังใจเรียกว่าชาวขอนแก่นแล้วก็แฟนๆที่ตามมาจากกรุงเทพนะคะก็น่ารักจริงๆทุกคนให้กำลังใจเราแล้วก็ทุกเสียงทุกรอยยิ้มนะคะก็เป็นกำลังใจที่สำคัญมากยิ้มให้ทุกคนน่ารักทุกคนเป็นบทดีนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ลองไปดู3หนุ่มที่กำลังพ่นไฟโชว์นี้เรียกว่าเป็นโชว์ที่ประทับใจมากๆเลยนะคะลองไปดูพวกเขาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะนั่งชิลอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่ง
ซ้อมเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอไหมไม่พอเพราะว่าเราจะต้องพรุ่งนี้เราจะต้องจัดเต็มมากแล้วก็วันนี้จะกลับไปพักผ่อนเอาแรงพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปพักผ่อนกันก่อนนะครับบ๊ายบายพี่บารมีของเรามาแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานติดภารกิจขอบคุณค่ะนั่งด้วยได้หรอคะขอบคุณค่ะวันนี้เราเป็นผู้แพ้ทำอะไรก็แพ้ไปก่อนเราก็มาถึงธนาคารแล้วใช่ครับใช่ค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นแฟนกันโอเคเป็นกระอ่ะชนน้องโซ่ครับวันนี้น้องโซ่มาในคอนเซปต์อะไรครับคอนเซปต์ร็อกเกอร์ครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเนยก็อยู่ที่โรงเรียนแก่นครวิทยาลัยแล้วค่ะและเนยก็ได้คู่ควงใหม่ค่ะเขามีดีกรีเป็นระดับประธานของนักเรียนโรงเรียนแก่นครวิทยาลัยนะคะ